ก็มีการพูดกันนะครับว่าจะมอบตัวนะครับณเวลานี้ก็ยังไม่ได้มอบตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าฝ่ายผู้ต้องหามามอบตัวแล้วก็พร้อมที่จะรับมอบตัวพร้อมที่จะสอบสวนตำรวจความเป็นของให้ตามกฎหมายถึงจะไม่มอบตัวนะผู้ต้องหามีไม่จับตำรวจก็ต้องสืบสวนจับกุมอยู่แล้วนะครับตำรวจพร้อมที่จะดำเนินความยุติธรรมในการสอบสวนคดีอย่างทุกเรื่องอยู่แล้วขอให้ความมั่นใจครับถ้ามีการมอบตัวเนี่ยมันมีเหตุบรรเทาโทษศาลท่านก็จะเอาเนี่ยข้อที่จริงในเรื่องนี้เป็นเหตุบรรเทาโทษรับสารภาพการมอบตัวในชั้นสอบสวนมอบตัวในชั้นอะไรต่างๆมันเป็นเหตุบรรเทาโทษในชั้นศาลครับเฉพาะเรื่องการสืบสวนนะครับการสอบสวนแล้วก็รวมทั้งกองพิสูจน์หลักฐานที่ได้กำชับในที่ประชุมนะครับว่าจะต้องทำให้เรียบรอบครอบรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานนะครับโดยเฉพาะทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดมือของเรื่องต้องในครบถ้วนตรงนี้ได้กำชับแล้วส่วนการสืบสวนนี้ก็ได้กำชับในส่วนของผู้ปฏิบัติและรวมทั้งให้ทางท่านผู้ชักการลงมาดูรองผู้ชักการแล้วก็ผู้การนะครับในส่วนของสืบสวนกองคับการสืบสวนของตำรวจจังหวัดแล้วก็สืบสวนจังหวัดสถานีตำรวจในการที่ทำงานด้วยกันการสอบสวนก็ได้กำชับที่จะให้รองผู้ชักการแล้วก็รองผู้คับการคนมาคอยดูเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำเป็นทีมแล้วก็คิดว่าคงจะมีความคืบหน้า